มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะเจอถล่มโฟโพสต์มองบนหลังกรรมการให้แฟนหนุ่มถามไทยแพ้โดมเดอะเฟสเป็นดราม่าร้อนๆ นอกจอหลังแมตช์10 Fight 10คู่ที่6ระหว่างถามไทยแพลงศิลป์และโดมเพชรธำรงชัยเมื่อคืนนี้ที่ผลการชกปรากฏว่าโดมเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้งานนี้หวานใจของหนุ่มไทม์ไทยโฟสกลรัตน์ที่มาให้กำลังใจถึงขอบเวทีได้โพสต์ IG เป็นรูปอีโมจิรูปมองบนทำให้ดูเหมือนว่าสาวโฟไม่พอใจกับผลการตัดสินของคณะกรรมการงานนี้ทำให้ชาวเน็ตเข้าไปถล่ม IG ของสาวโฟหลายคนบอกว่าแพ้แล้วผ่านไม่น่ารักเวลาต่อมาโฟสกลรัตน์จึงได้โพสต์ภาพของไทม์ไทยและโดมพร้อมข้อความว่าเก่งทั้งคู่เขาทำกันเต็มที่แล้วจริงๆเราแค่ไม่รู้กติกามวยพอได้คุยกับกรรมการก็ตามนั้นค่ะ #10fight10 งานนี้น่าจะทำให้ดราม่าเบาลงได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ